ในดินแดนอันโบราณนี้มีเด็กชายคนหนึ่งนั้นเขานั้นได้เผลอหลงเข้ามาในพื้นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มด้วยหมู่เกาะแห่งนกแก้วได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงนั้นไหมดินแดนนี้มีนกแก้วอยู่จริงๆด้วยมันก็ว่านกแก้วนั้นมันกำลังต้องการความช่วยเหลือจึงไปคุยกับมันก่อนพวกเราต้องการอะไรกันแน่พวกเราต้องการอาหารและน้ำโอโอเคอย่างนี้เองทุกคนนกแก้วพวกนี้มันพูดว่าพวกมันนั้นต้องการน้ำพอตอนนี้มีแต่น้ำฝนพวกเขานั้นขาดแคลนน้ำและขาดแคลนอาหารมากวันนี้เพื่อไปจะไปช่วยพวกเขากันลุยโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ตามคลิปแรกนะครับตามอันแรกนะครับที่ทุกคนได้ดูกันนกนั้นต้องการน้ำวันนี้คนนั้นเพื่อพวกเขาจะความแห้งแล้งนี้กันขั้นแรกก็ต้องเปิดก๊อกน้ำเปิดเสร็จแล้วเสือน้ำเสือขั้นต่อไปก็ตัดขั้นต่อไปก็ตัดคลิปโอเคตัดคลิปเสร็จพูดกันดีๆดีกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยผมจะถ่ายอะไรได้ไม่ค่อยทั่วถึงหน่อยนะครับเพราะผมจับไอ้สายยางนี้อยู่ถ่ายไงดีอ่ะเอายังไงดีครับนั่นเดี๋ยวผมเอาสายยางเข้าไปแป๊บนึงนะครับที่ต้องป้องก ดึงสายยางเสร็จแล้วไปกันต่อเลยพอเข้ามาในกรงนกเสร็จแล้วก็ล็อกอุ้ยแล้วก็ข้าวโพดเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพราะตอนนี้โคตรยากเลยขอตั้งกล้องแป๊บคว้างระเบิดไปแล้วมาแล้วหน้าอย่ากัดเซ่อย่าอย่าอย่ากัดจะถ่ายไงดีขั้นต่อไปก็ล้างข้าวโพดแล้วก็ฉีดน้ำสดชื่นเวลาพี่น้องเฮ้ยอย่ากัดกันโอ้
เหมือนกับว่าอยากจะมีตัวหนึ่งแจมด้วยฮะดูมันสิมันชอบน้ำน้ำที่อันเย็นดูมันสิดูใช่ไหมล่ะเนาะอยากเล่นอีกเหรอชื่นใช่ไหมล่ะพี่น้องชื่นสุดๆไปเลยใช่ไหมเฮ้ยบอยแซดไอ้นกน้อยกล่องแบบโอเคก็ถ้าทุกคนเห็นว่าวันนี้ผมแปลกๆไปหน่อยก็รู้ไว้ด้วยว่าผมจะพยายามทำคลิปให้สนุกที่สุดนะครับเพราะ3คลิปแรกมีแต่คลิปน่าเบื่อน่าเบื่อทั้งนั้นก็วันนี้เฮฮาตามภาษาเด็กน้อยอุ้ยเป็นเราคอมมาถึงแล้วต่อแล้วก็เทน้ำเสร็จก็ต้องเติมเพราะไม่งั้นนกจะไม่มีน้ำให้ดื่มพอเติมน้ำเสร็จนกก็จะมาพอน้ำก็จะเต็มมันก็จะดึงดูดนกทุกตัวให้มาที่นี่แล้วก็พร้อมใจกันอาบน้ำใช่ไหมเจอละเมาดูสิเราไปตามที่ผมพูดจริงด้วยเยอะนี่มันที่ดึงดูดนกชัดๆเดี๋ยวโอ้ยนกนี้สิมันมีความสุขกับการอาบน้ำถึงแม้นี่จะเป็นหน้าฝนก็ตามแต่มันก็ยังชอบอาบน้ำอยู่มันจะนอนมอสิอาบน้ำอย่างสนุกสนานว้าวสนุกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะพี่น้องโอ้น้องอีกตัวมาแล้วมันกำลังติดชั่วตะวันมันน่าจะมาร่วมวงกับน้องหม้อเฮ้ยแต่มันสิโอ้โหแต่มันได้ลงน้ำไปแล้วเปียกหมดเช็ดกล้องแป๊บเอกบังอาบน้ำนกสนุกสุดๆไปเลยอ่ะหัวก็นี่คือต้นเพลผมอู
โอ้โหดูนกพวกนั้นสิมันกำลังสนุกกับการอาบน้ำสนุกสุดๆไปเลยแป๊บนึงนะขอเช็ดกล้องแป๊บอ่ะเช็ดเสร็จแล้วโอ้ต้นอะไรก็ไม่รู้มันเจอมันไม่ได้อะไรก็เลยโรยไปถ้าทุกคนรู้ผมก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับโอ้ดูเจ้านกสีดำนั่นสิมันกำลังโดนสาดน้ำทุกคนสงสัยว่าเสียงอะไรเสียงรถโฟกัสหน้าหน่อยประมาณนี้แหละสุดยอดสุดๆเป็นไรใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะประมาณนี้ก็ถ้าทุกคนโฟกัสหน้าหน่อยถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาเลยนะครับกองเปียกก็ผมจะระหว่างที่ฉีดน้ำไปเซนนกเนี่ยผมจะบอกเวลาที่ผมจะลงคลิปนะครับก็ประมาณในช่วงปิดเทอมนะก็มีโอกาสที่จะลงทุกวันน่ะส่วนวันเสาร์ที่เนี่ยไม่ต้องห่วงลงแน่นอนแต่ช่วงเปิดเทอมอ่ะก็น่าจะต้องเป็นแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใช่ ก็เปิดเทอมเมื่อไหร่ก็รอดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆได้นะครับจะเป็นนกหรืองูหรือกิ้งก่าล้วงหมาล้วงแมวล้วงกระรอกก็รอติดตามได้นะครับเพราะดูว่าผมเป็นคนชอบสัตว์แปลกๆความจริงนกแก้วมันก็ไม่ได้แปลกหรอกนะแต่ปกติเขาจะเลี้ยงหมาแมวกันไง ก็ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกใน EP 3ไปเลยครับก็มีความทรงจำดีๆหลายอย่างกับนกตัวเก่าๆอยู่ซึ่งมีค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยทีเดียวก็ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเคยมีเขียวยกแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้ถ้าจะถามว่าเขียวอยู่ที่ไหนนะครับตรงนู้นเขียวไม่ใช่ต้นไม้นะครับแต่ผมฝังมันไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับผมจึงมีนกกงหัวจุกด้วยนะครับที่ผมเลี้ยงเพราะมันตกจากรังอะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีอะคือถ้าใครรู้เทคนิคที่จะเลี้ยงนกให้มันรอดก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเพราะผมเลี้ยงได้นานสุดก็3ตัวนี้นั่นแหละครับก็จะถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดเสียงดังหรือว่าแสดงออกเงี้ยก็ทุกคนจำคลิป EP 2ได้ไหมครับก็คลิปนั้นแหละคือต้นกำเนิดที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าการทำ YouTube มันสนุกมากเลยทั้งได้พูดแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบด้วย YouTube มันเป็นอาชีพอิสระจะทำไม่ทำก็ได้แต่ถ้าจะถามว่า YouTube เนี่ยมันอาชีพ YouTube อ่ะมันสนุกไหมสนุกแน่นอนสนุกมากแน่ๆสนุกแน่นอนข
ขอเช็ดกล้องแป๊บนึงนะแสงมาเจ้าเช็ดกล้องเสร็จแล้วขอปรับแสงแป๊บนึงนะครับโอ้โอ้โอเคเลิกไล่สาระกันเถอะถ้าทุกคนสงสัยว่าไอ้เสียงเมื่อกี้คือเสียงอะไรนะอันนั้นเสียงกระปูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูตรงนี้กันปิ๊บปิ๊บปิ๊บก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพุงของผมเลยนะครับว้าวดีนกตัวนั้นสิโอ้โหน่ารักสุดๆเลยโอ้โหใครที่กลัวนกเนี่ยเดี๋ยวใครที่กลัวนกเนี่ยกลัวว่าประมาณแบบเด็กประมาณเนี้ยกลัวว่านกมันน่ากลัวเนี่ยตรงๆนะมันไม่ได้น่ากลัวแหละในความจริงมันน่ารักตามเหมือนกับหน้ามันเลยนะแค่บางตัวนิสัยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ประมาณ กิ้งก่าประมาณเนี้ยประมาณงูประมาณเนี้ยใครๆเขากลัวใช่ไหมครับแต่ตรงๆนะประมาณผมจะยกตัวอย่างประมาณกิ้งก่าเตกูประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปดูประมาณตรงนี้แล้วกันก็ใครๆเขามองว่ามันน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ตรงๆนะนิสัยมันโคตรน่ารักเลยแต่ใครแต่ประมาณอีกัวหน้าประมาณเนี้ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามันน่ากลัวเพราะถึงแม้มันจะกินเพื่อนเนี่ยแต่มันทำอันตรายกับคนเลี้ยงได้นะครับถ้าไม่เลี้ยงดีๆเนี่ยแต่เตกูเนี่ยทุกคนคิดดูนะครับมันต้องกินเนื้อแต่เวลาจะเชื่องมันเวลาเลี้ยงเนี่ยก็คือมันจะติดเจ้าของมากไอ้ค่ะเขาบอกไม่เคยโดนมันกัดมาก่อนเลยแต่ผมไปดูมันก็จริงอยู่นะมันเป็นกิ้งก่าที่เชื่องเนาะนิสัยน่ารักมากแต่ปกติใครๆเขามองแต่แค่ภายนอกอะก็คือภายนอกมันก็สำหรับคนที่ไม่ชอบนะมันน่าเกลียดมันน่ากลัวมากเลยแต่สำหรับคนที่ชอบสัตว์แปลกๆประมาณอย่างผมก็พี่ผมอะมันน่ารักมากมองจากหน้าก็คือแต่ว่าไม่ได้น่ารักจะว่าน่ารักก็ไม่ใช่มันเท่มันเหมือนมังกรอะอีกัวหน้าประมาณอีกัวหน้าเนี่ยใครที่เคยเห็นมันว่ายน้ำเนี่ยจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าอีกัวหน้าเนี่ยโคตรเท่คือมันเหมือนมังกรน้ำมังกรอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวถ้าผมอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วกันก็จะถามถ้าจะถามว่าบ้านของผมมีกิ้งก่ามีว่างูพวกนี้ยังจะไม่มีครับก็คือช่วงนี้มันออกไปซื้อไม่ค่อยได้ร้านแต่ละร้านก็ปิดกันหมดเลยก็แต่ถ้าทุกคนอยากเห็นว่าผมอยากเห็นหมาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมฉีดน้ำอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมก็ออกไปแล้วแล้วทุกคนจะได้รู้กับเจ้าสโนโอเคประมาณนี้ก็ภัยพิบัติแล้วมั้งออกไปกันเถอะลำบากหน่อยนะเวลาออกไปเปียกผมตัดคลิปแป๊บนึงนะครับเคออกมาแล้วไอปิดกอกแป๊บนี่กล่องที่เคยเลี้ยงเขียวอันนี้กล่องที่เลี้ยงนกกงหัวจุกนะเนี่ยถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูพี่ผมนะเดี๋ยวไปปล่อยหมา
ผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะผมตัดคลิปไปเปิดกรงหมาให้มันนี่น่ารักสุดๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าเออมาครับหมาปันปมนะครับจะไม่รู้ว่ามันเป็นปมผสมชูว่าเปล่าหรือมันเป็นปมปมแบบปมออริจินอลก็ต้องดูตรงปากนะครับดูตรงหมานี่สิสุดตัดสินตัวหมาตัวสโนตัวนี้ชื่อสโนนะนี่สโนแก้วตัวแรกกันเลยดูปฏิกิริยาของเจ้าสองตัวนี้สิผมจะเข้าไปอย่างเชื่องช้านะโอ้มันหายใจแรงมากผมไม่ค่อยอยากเข้าไปกวนเพราะตัวนี้มันขี้กลัวมากผมพยายามทำให้มันเชื่องแต่มันก็กลัวผมดีจะรู้สึกว่ามันจะจำหน้าผมได้หรือไม่มันก็เห็นตัวเองอยู่ในกล้องโทรศัพท์แต่ผมเชื่อเลยว่ามันเห็นว่าตัวในกล้องโทรศัพท์เป็นตัวเมียโอเคผมไม่ค่อยอยากกวนมันอ่ะเพราะมันขี้กลัวผมกลัวมันช็อกตายโอ้ดูเจ้านกตัวที่โอ้โหนกยังไม่ลงมากันเลยอ่ะเดี๋ยวผมตรงกลางตรงนี้ของผมหน่อยก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดผมแป๊บผมน้ำเปียกอ่ะตรงนี้ไงสนาม สนามหญ้าที่ผมมาถึงอ่ะผมจะเล่าให้ชัดเจนหน่อยแล้วกันก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนเลี้ยงนกมือใหม่เลยจะปล่อยมันก่อนผมเป็นคนเลี้ยงนกมือใหม่ใช่ไหมครับผมก็เอากรงมันมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อาหารลูกป้อนมาวางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ปล่อยพวกมันออกมาเดินเล่นผมปล่อยพวกมันออกมาเดินเล่นแถวนี้แหละแล้วไอ้ดำแล้วเจ้าดำเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็บินแต่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วผมก็จะเดินมาเก็บใช่ไหมครับเฮ้ยหยุดเฮ้ยโอเคมาต่อแล้วขาวเนี่ยมันก็บินไปตรงนู้นผมที่เป็นห่วงขาวเนี่ยผมเห็นว่าดำมันบินต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมก็เดินมาตรงนี้ผมก็เดินมาตรงนี้ก่อนผมมาเก็บขาวก่อนแล้วดำเนี่ยมันก็บินได้แต่ตรงเนี้ยวนรอบตรงนี้วนรอบวนรอบวนรอบแล้วไปหลังบ้านของผมแล้วก็มาหน้าบ้านแล้วก็บินไปตรงนู้นหายไปเลยใช่ครับหายไปเลยก็เลยเหลือแค่ขาวเลยครับเดี๋ยวผมไปเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวผมกลับเข้าบ้านแป๊บนึงนะครับเพราะนั้นมันฟ้ามืดอยู่ผมกลัวมันฟ้าผ่าใส่หัวผมอ่ะเฮ้ยกูจะใช้การปั่นจักรยานไป
ถามว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากไหนผมได้มาจากผมคนพูดใช่ไหมอ่ะพูดเราพูดกันแล้วกันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทุกคนรู้จักช่องไฮเอ็นไหมครับใช่ครับผมได้ความบ้ามาจากช่องนั้นแหละโอเคเอาบ้านกันเถอะเราจะใช้วิธีการเทเลพอร์ตติ้งไปโอเคเครื่องเทเลแล้วกำลังจะเปิดเครื่องเทเลพอร์ตด้วยการหมุนเครื่องเทเลพอร์ตเริ่มทำงานแล้วมันเริ่มทำงานแล้ว